วัสดีครับปกติในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆจ้องพวกหน้าจอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือหรือว่าจอแท็บเล็ตนานแค่ไหนครับส่วนตัวเจนเนี่ยก็คืออย่างต่ำๆวันละ15ชั่วโมงทุกวันเลยเพราะว่าเหมือนเรานั่งทำงานออฟฟิศก็8ชั่วโมงไปแล้วที่อยู่หน้าคอมระหว่างเดินทางก็เล่นมือถือแล้วพอกลับถึงบ้านก็ยังเล่นคอมต่อยาวๆจนนอนครับซึ่งหลายๆครั้งก็จะมีอาการล้าที่ตาบ้างมึนหัวหน่อยๆบ้างก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าแสงจากจอพวกนี้แหละครับที่มันอัดตาเราเข้ามาทีนี้พอเจได้สปอนเซอร์จากแว่นออฟตัสมานะครับก็คือเขาให้แว่นมาลองก็พบว่าช่วยได้เยอะเลยครับโดยเฉพาะตอนที่อยู่ที่ออฟฟิศเพราะเหมือนแบบจอคอมที่ออฟฟิศมันจะเก่าๆหน่อยแล้วเรื่องพวกการกองแสงอะไรพวกนี้น่าจะไม่ค่อยดีครับตัวแว่นออฟตัสนะครับก็จะเป็นแว่นกองแสงที่เน้นทำมาเพื่อเกมเมอร์แบบเราๆโดยเฉพาะอันที่เราเห็นคุณมิกกี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นั่นแหละครับถ้าเกิดใครอยากรู้หลักการทำงานของมันแบบละเอียดแบบวิทยาศาสตร์เลยก็ลองดูคลิปของช่องคุณการแบร์ฮักก็ได้ครับอันนั้นเขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจลิงก์ตัวร้านก็อยู่ด้านล่างแล้วครับแล้วถ้าเกิดใส่โค้ดเจมินเดอร์เข้าไปก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงจุดบอทในตำนานหรือว่าจุดบอทพึ่งฮอร์เน็ตนะครับคือจุดบอทแมปพึ่งเนี่ยตอนสมัยเซิร์ฟเปิดแรกๆนี่เรียกได้ว่าฮิตมากเลยครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผู้เล่นเลเวลเยอะขึ้นมันก็เสื่อมความนิยมลงครับแต่ที่เจมมาบอกว่ามันคืนชีพเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ราคาขยะของฮอร์เน็ตมันกำลังขึ้นครับแถมตอนนี้คนก็ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วด้วยคือถ้าเทียบกันตอนนี้เจว่าบอทฮอร์เน็ตดีกว่าป่ากอบลินแน่ๆครับเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มกันต้องขอขอบคุณคุณท็อปจากช่องท็อปแบร์ด้วยนะครับที่ชี้เป้าอันนี้ให้คือตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีช่อง YouTube เกี่ยวกับแล็กเหมือนกันครับแล้วก็ชอบมีเทคนิคแบบหาเงินแปลกๆเจ๋งๆมานำเสนอใครสนใจก็ไปลองติดตามได้นะครับเจ้าตัวเขาบอกอีกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวถึง 10,000 ซับเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยโอเคกลับมาต่อที่เรื่องของเราอย่างแรกเรามารู้จักกับไอ้เจ้าพึ่งฮอร์เน็ตก่อนครับพึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นมอนเลเวล38ธาตุลมแล้วก็มีเลือดประมาณ 4,500 ครับคือตัวพึ่งฮอร์เน็ตเนี่ยจริงๆมันจะให้ค่าจ็อบดีด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราเลเวลไม่เยอะมาบอทที่นี่ก็คือจะได้ทั้งเวลทั้งเงินเลยครับโดยของที่มันจะดรอปก็จะเป็นตามด้านขวาของบนจอนะครับตัวที่แพงก็จะเป็นน้ำผึ้งกับหินธาตุลมอย่างหินธาตุลมเนี่ยพอเข้าใจได้ครับว่าราคามันขึ้นเพราะว่าคนเอาไปตีจระเข้กันแต่อย่างน้ำผึ้งเนี่ยจะไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทำไมช่วงนี้ราคาถึงขึ้นเอาคือถึงจะบอกว่าคนเอาไปใช้ตอนล่าบอสกันแต่จริงๆมันก็มีใช้กันมานานแล้วครับยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงมาดีดเอาช่วงนี้อันนี้ถ้าเกิดใครพอทราบรายละเอียดก็คอมเมนต์บอกกันทีนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเจ้าผึ้งเนี่ยมันจะมีดรอปการเลทเป็นขยะด้วยครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ก็คืออย่างน้อยๆถ้าเกิดเราดวงไม่ดีจริงๆไม่ได้หินลมไม่ได้น้ำผึ้งก็ยังได้การเลทมาเป็นเงินปลอบใจครับแล้วก็ไอตัวการ์ดออนเน็ตเนี่ยจริงๆใช้ได้เลยนะครับราคา 900,000 กว่าแถมถ้าเกิดสมมติเราได้มาแล้วเราจะใส่สมุดเองเนี่ยก็โหดเหมือนกันครับได้แท็กเพิ่มมา15แน่โดยสำหรับใครที่มาแบบนี้ไม่เป็นนะครับก็สามารถดูจากบนจอได้เลยครับคือเริ่มจากคอนเทลล่าเนี่ยก็มาทางซ้ายบนเรื่อยๆครับจะเป็นแมปที่ลูกศรมันชี้ไปโอเคก็เดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าครับว่า60นาทีสตามิน่าเขียวเนี่ยเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่โอเคก็ตอนนี้ในตัวของคุณท็อปนะครับจะมีเงินประมาณ 1,550,000 มีน้ำผึ้งอยู่54มีไอตัวหินลมอยู่ทั้งหมด58แล้วก็จะมีการเลทอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับ 5,868 นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้งหมด60นาทีสตามิน่าเขียวเนี่ยเราจะได้เงินกับได้ของเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ตั้งเป็นสเตย์เลิร์ทให้มันยืนยิงชิวๆเลยครับเพราะว่าตรงนี้มอนมันเกิดทันอยู่แล้วโอเคก็อันนี้เป็นผลหลังจากครบ60นาทีสตามิน่าเขียวนะครับเงินจะขยับไปประมาณ 1.6 ล้านกว่าน้ำผึ้งเพิ่มมาเป็น60ชิ้นหินลมเพิ่มมาเป็น62ชิ้นแล้วก็กาเลตจะเพิ่มมาเป็น 6,132 ชิ้นครับซึ่งรายละเอียดการคำนวณก็สามารถดูจากบนจอได้เลยนะครับอย่างเงินสดเนี่ยก็คือจะได้มาประมาณ 56,000 น้ำผึ้งได้6ชิ้นหินลมได้4ชิ้นแล้วก็กาเลตได้264ชิ้นครับโดยราคาด้านหลังของไอตัวขยะเนี่ยเช่นน้ำผึ้ง 5,450 หรือว่าหินลม 4,725 เนี่ยเป็นราคาที่หักภาษีแล้วครับแล้วก็มีการปัดลงนิดหน่อยเพื่อจะได้เป็นเลขที่ดูคำนวณง่ายขึ้นนะครับโดยจากการคำนวณที่360นาทีสตาร์มินาเขียวเนี่ยถ้าอยากเป็นตัวคนท็อปเขาก็จะได้ประมาณ 86,000 ครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราบอทเต็มเวลาเงี้ยครับแบบรวมสตาร์มินาเหลืองด้วยน่าจะได้เกิน1ล้านสบายๆเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครปั้นตัวมาใหม่เพื่อมาบอทตรงนี้เนี่ยจะคิดว่าน่าจะได้เกิน 86,000 อยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ตัวของคุณท็อปเขาเลเวล65เนี่ยซึ่งมันถือว่าห่างกับฮอร์เน็ตค่อนข้างเยอะครับถ้าแบบเรามาตอน45 50อะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะได้เงินกับได้ของเยอะกว่านี้เยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสเตตสกิลแล้วก็ของสวมใส่คร่าวๆกันดีกว่าครับขอแทรกนิดนึงนะครับพอดีว่าตอนต้นคลิปเจลืมพูดถึงเรื่องจุดบอทไปโดยตำแหน่งบอทที่ไอ้เจ้าพึ่งฮอร์เน็ตเนี่ยมันเกิดเรื่อยๆแล้วก็เรายืนสเตย์อเลิร์ทสบายๆเนี่ยเท่าที่เจหาเจอก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตำแหน่งครับก็
็คือจะเป็นตำแหน่งที่โชว์ไปตอนต้นคลิปกับตำแหน่งที่เจยืนอยู่ตอนนี้ครับยังไงก็ถ้าเกิดใครมีจุดเจ๋งๆที่ไม่ใช่2จุดนี้ก็ช่วยแนะนำทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับในส่วนของสแตทเราก็จะเป็นค่าอินนำไปเยอะๆเลยครับไอตัวค่าอินมันจะช่วยให้สกิลแรงพอที่จะ1ทีฮอร์เน็ตตายได้รวมถึงช่วยในการเร่งอัตราการรีเจน SP ให้เราครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เลเวลเยอะหน่อยสกิล1ทีตายแล้วก็ให้มาอัพค่าเด็กเพิ่มครับเพราะว่าเราก็อยากให้ตัวเราไล่สกิลเร็วขึ้นเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครมาบอททับที่เราจะได้พอยิงสกิลสู้เขาได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสวมใส่กันต่อนะครับสำหรับของสวมใส่นะครับเราก็จะเน้นอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มค่าความแรงเวทให้เราเพิ่มการรีเจน SP แล้วก็มีราคาไม่ค่อยแพงครับอย่างถ้าเกิดสมมุติเราเอาแบบคุณท็อปเลยเนี่ยทั้งเซตเขาจะใช้ประมาณ 1,500,000 ครับซึ่ง 1,500,000 ถามว่าเยอะไหมจริงๆก็ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยครับตัวละครเรามันจะมีพวกเควสนู่นนั่นนี่ช่วยแล้วก็ฆ่ามอนได้ง่ายๆดรอปของได้ง่ายๆเผลอๆจริงๆก่อนตัวละครเราเปลี่ยนวิสัยเนี่ยครับเราจะมี 1.5M แล้วก็ได้ก็เดี๋ยวไปดูกันทีละชิ้นนะครับชิ้นแรกส่วนโล่และข้อมือก็คือจะเป็นเจ้ารูปปั้นรีเจน SP 5% ครับส่วนเสื้อนะครับใส่เป็นเสื้อเมทที่เพิ่มค่าเมจิกแอทแทคเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มค่าอินให้เราด้วยแล้วก็นี้มีเลื่อนขั้นไปถึงขั้น3นะครับก็คือได้อินเพิ่มมาอีก2ได้เมจิกแอทแทคมาอีก 2% ครับรองเท้านะครับใส่ตัวชูเพื่อเพิ่มการรีเจน SP ครับอย่างนี้ของคุณท็อปเขาเลื่อนขั้นไปถึงขั้น2เพื่อเอามูฟสปีดอีก 3% แต่ว่าจริงๆเจว่าสำหรับสายเราไม่ต้องเลื่อนขั้นก็ได้ครับต่างหูนะครับเป็นเอียร์ริมบวก4ทั้ง2ข้างเลยก็คือได้ค่าอินกับเมจิกแอทแทคมาครับส่วนอาวุธนะครับอันนี้จะแปลกนิดนึงแต่ว่าพวกวิสาสายบอดหาเงินเนี่ยส่วนมากจะใช้อันนี้กันหมดเลยครับก็คือจะเป็นในตัวคาทาฮิลของพีทนะครับหลักๆเลยเพราะว่ามันได้ค่าตัวฟื้นฟู SP เพิ่มมา 30% ครับแถมตัวคาทาเองดาเมจมันก็ไม่น่าเกียดครับมีอินบวก5แล้วก็มีเมจิกแอทแทคอีก144ครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับเดี๋ยวเจขออธิบายเฉพาะสกิลที่จำเป็นสำหรับสายเราละกันโดยถ้าเกิดเป็นจ็อบแรกนะครับก็จะมีสำคัญอยู่สกิลเดียวเลยครับเป็นสกิลที่เจโชว์อยู่บนจอมันจะเป็นสกิลแพสซีฟช่วยในการฟื้นฟู SP ให้เราครับอันนี้น่าอ้างไปเต็ม10เพราะว่ายิ่งเราประหยัด SP ได้มากเท่าไหร่ก็แปลว่าเราเสียเงินให้กับอาหารน้อยลงเท่านั้นครับถัดมาตอนเป็นจ็อบ2นะครับก็คือจะมีแพสซีฟที่สำคัญเกี่ยวกับการรีเจน SP เหมือนกันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับโซเดนซึ่งจริงๆสกิลนี้ต้องอัพให้เต็มนะครับเพราะว่าช่วยในการฟื้นฟู SP ของเราได้เยอะเลยแต่อันนี้ที่เห็นตัวคุณท็อปเขาไม่ได้อัพเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งรีสายมาแล้วก็ลืมอัพเหมือนกันตอนก่อนเทจก็ลืมดูว่าไม่ได้อัพสกิลนี้ยังไงก็แนะนำให้อัพเต็มนะครับสกิลนี้ถัดมานะครับ Heaven Dive อันนี้ก็คือจะเป็นในตัวสกิลหมู่ท่าดินที่เราเอาไว้ใช้เคลียร์ฮอร์เน็ตนั่นแหละครับโดยอันนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็แนะนำให้อัพแค่เลเวล1ครับเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดเราอัพเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการไล่มากขึ้นสกิลดีเลย์มากขึ้นแล้วก็ใช้ SP มากขึ้นครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดอัพเลเวล1แล้วสกิลมอนทีเดียวไม่ตายก็จะอัพมากกว่าเลเวล1ก็ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหาเงินกับเจ้าพึ่งฮอร์เน็ตยังไงก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม